3พฤษภาคมมีสายด่วนเขามาคือพี่มงคลคุณจิ้งเด็กเขาเนี่ยโดนจักรยานชนสมองบวมเลือดออกในสมองหมอจะต้องเปิดกะโหลกหุยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราอธิษฐานกันพี่แต่หนูว่านะหนูไม่อยากให้เขาเปิดกะโหลกเลยอ่ะเพราะว่ามันปึงตังอ่ะมันคงหลายหมื่นมากเลยสงสารพ่อแม่เขามาพี่เดี๋ยวหนูอธิษฐานนะพระเจ้าขาพงบอกว่าเมื่อมีสองสามคนอธิษฐานทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาบนสวรรค์จะทรงฟังและทรงกระทำให้กับเราตอนนี้ลูกขอไม่ให้เขาเปิดกะโหลกนะแล้วก็ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเจิมปากลูกที่จะอธิษฐานเต็มไปด้วยไฟและทำลายการงานของมารในนามพระเยซูสมองจงหายบวมเดี๋ยวนี้เลือดจงหยุดไหลพี่น้องค่ะพระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่ต้องเปิดกะโหลกแล้วก็เด็กก็พูดรับเชื่ออะไรกับพี่มงคลนะคะคือบ่ายสามนี้น้องต้องผ่าตัดนะคุณหมอประชุมไว้แล้วเรียบร้อยปรึกษาก็เรียบร้อยแล้วก็คือว่ารอเวลาแต่คือคุณหมอบ่ายสามนี้ต้องผ่าตัดแต่คืออีก10 กว่านาทีเนี่ยคุณหมอมาดูน้องก่อนแต่คือเขาเตรียมของไปหมดแล้วห้องลมยาห้องผ่าตัดเตรียมมาเรียบร้อยคุณหมอขอดูน้องอีกทีนะเขาก็เรียกแม่กับพ่อเขาไปบอกว่าอ้าวน้องไม่ต้องผ่าแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาเมนค่ะแต่ตอนนั้นเห็นช้ำใช่ไหมค่ะตอนนั้นคือตาน้องมองไม่เห็นช่วงนี้คือบวมปิดอ๋อก็ชนตรงไหนคะช่วงบริเวณนี้ค่ะอ๋อก็ชนช่วงกระโหลกด้านนี้แตกนะคะแล้วก็เยื่อหุ้มในสมองอะเลือดอะไหลค่ะแล้วก็กระโหลกนี่แตกตรงนี้แตกคือหมายถึงว่าหมอเนี่ยเขาเอ็กซเรย์แล้วแล้วก็เห็นว่ามันแตกมีเลือดมีเลือดไหลออกสมองมีเลือดไหลออกสมองเตรียมที่จะประชุมกันแล้วว่าน้องต้องผ่าตัดแน่นะผ่าตัดแน่อย่างเงี้ยค่ะมันมีรอยร้าวแตกค่ะข้างในเลยคือเตรียมวันที่2ค่ะวันที่2ถูกชนวันที่3จะต้องผ่าตัดแล้วค่ะคุณป้าช่วยอ่ะโทรหาลุงให้ลุงช่วยตอนนั้นลุงนั่งอธิษฐานอยู่แกให้ลุงน้องเป็นไงมากเราก็ร้องให้เนาะป้าน้องต้องผ่าตัดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าก็ช่วยอธิษฐานกันกับลุงจนว่าอัศจรรย์นะคะมันพูดไม่ออกห้อง ICU เขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์หรือไม่อะไรนะก็แอบเข้าไปกันลุงก็คุยทางไลน์อธิษฐานให้ทางเขาหมอไม่ให้เข้าไปค่ะแต่ว่าผมก็อธิษฐานถึงพระเจ้าบอกว่าให้เปิดเพราะพระองค์รักลูกรักเด็กแล้วผมก็มีอาการร้องไห้ทั้งที่ผมก็อธิษฐานไปเรื่อยแล้วผมก็คือมันร้องไห้ขึ้นมาเลยผมก็ไม่รู้ยังไงก็คือยังไงก็ให้เด็กนี่หายไม่ต้องผ่าตัดออกมาอันนี้หนักมากอันนี้ตอนนี้หนักมากตอนนี้แอบในห้อง ICU เลยอ๋อตอนนี้แอบเข้าไปถ่ายในห้อง ICU คุณแม่ส่งมานะคะแล้วก็หมอก็แน่นอนนะคะหมอเรื่องสมองเนี่ยเรื่องกะโหลกเนี่ยเขาต้องรีบผ่าตัดเพราะไม่งั้นถ้าเลือดออกหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็อาจจะพิการแล้วก็เสียหายนะคะเป็นสายตาก็เสียนี่จริงๆแล้วก็น่าจะสายตาเสียด้วยซ้ำไปแต่ว่าพระเจ้าก็รักษานะแล้วก็ผมก็คือน้องเขาส่งลูกมาผมก็อธิษฐานแล้วก็ขยายภาพจากโทรศัพท์ของผมก็อธิษฐานวางมือแล้วก็อธิษฐานไปบางทีพระองค์ก็คือเหมือนกับว่าลูกคนนี้เราจะต้องรักษาพูดตลอดผมก็พูดไปเรื่อยๆไม่รู้พูดอะไรก็พูดอธิษฐานน่ะคือจะบางทีก็ร้องเพลงไม่รู้เพลงอะไรตัวเองมันร้องขึ้นมาเลยอ่ะมันเหมือนเด็กเหมือนกล่อมเด็กใช่ไหมอาจารย์กล่อมเด็กแล้วพอเสร็จจากนั้นแล้วจำอะไรไม่ได้อาจารย์ในพระเจ้าอ้าวแล้วปรบมือให้กันทางพยานค่ะขอบคุณพระเจ้าคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อสลัญญาโชคเป็นสลัญญาแล้วคุณพ่อเขาว่าเป็นไงดีใจไหมดีใจมากคือแบบว่าทุกคนปลื้มไงในครอบครัวแบบสิ่งที่มันอัศจรรย์มันเกิดขึ้นจริงๆนะอะไรเงี้ยคือทุกคนนั่งร้องไห้กันหมดแล้วอยู่หน้าห้อง ICU ก็คือรอคำปฏิหาริย์เดียวนะก็ปฏิหาริย์จริงฮาเลลูยา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 ขอบคุณค่ะ